วันนี้ทีมงานของรวมพลังคนประชารัฐนะครับจะลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้สูงอายุที่ติดบ้านแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงนะครับที่ไม่สามารถที่จะขยับขยื่นหรือไม่สามารถไปไหนมาได้เนี่ยก็จะมีทีมงานสธ.แล้วก็ทีมงานกลุ่มสตรีที่จะเข้าไปดูแลเรื่องจัดการเรื่องที่นอนตัดเล็บสระผมทาแป้งปะน้ำหอมให้เพื่อให้มีความรู้สึกดีๆนะครับตอนนี้เรามาถึงบ้านหลังแรกเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าสภาพความเป็นอยู่ของผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในบัญชีที่เราได้สำรวจมาจะอยู่ในสภาพยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับสวัสดีครับวันนี้เรามาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะฮะซึ่งบางบ้านเนี่ยก็อยู่แค่2คนนะฮะอยู่แค่2คนทีนี้กลางวันลูกหลานต้องออกไปทํางานเขาต้องอยู่คนเดียวซึ่งสุขลักษณะความเป็นอยู่เนี่ยก็ไม่ค่อยดีวันนี้เราก็เลยมาให้ความช่วยเหลือในเรื่องการตรวจวัดความดันตรวจเบาหวานเปลี่ยนผ้าอ้อมทําเพิดเช็ดตัวปากแป้งตัดผมนะฮะแล้วก็ตัดเล็บให้เพื่อเป็นการดูแลสุขลักษณะให้ดีขึ้นทําให้มีความสะอาดไม่มีแผลกดทับนะครับซึ่งตรงนี้ทางทีมของเราได้ร่วมมือร่วมใจกันมาทำให้เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะฮะว่าเราจะไปทำอะไรกันอีกขอบคุณนะครับถ้าเรามาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงนะครับแต่ว่าพอดีมาแล้วผู้ป่วยไม่อยู่นะพอดีเจอลูกก็เลยเอาของเยี่ยมฝากไว้กับลูกนะฮะซึ่งความรู้สึกก็คือตอนที่เรามาเยี่ยมเนี่ยขนาดผู้ป่วยไม่อยู่นะฮะแต่ใบหน้าของลูกหลานที่เห็นคนมาเยี่ยมบ่งบอกได้ถึงความสุขของเขาครับซึ่งความสุขของเขานั่นคือความสุขของเราครับเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขมากกว่านี้นะฮะเศร้า
ิดจากอายุหรือว่าหนึ่งอัลไซเมอร์ค่ะอัลไซเมอร์ก่อนแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรทางซ้ายก่อนค่ะThank you.